ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะให้ชมภัยนะครับซึ่งมีหลายคนถามมานะครับว่ามีจำนวนกี่คอนะครับราคาหลักพันนะครับผมตอนผมซื้อมานะครับก็เป็นไม้ไผ่ที่ชื่อว่าด่างพัทลุงนะครับไผ่ด่างพัทลุงตอนนี้ปลูกไปนะครับประมาณ6เดือนนะครับก็ขึ้นเป็นลำต้นที่ขึ้นมา2นะครับ2ต้นนะครับนะครับต้นแรกต้นแม่มันนะครับตอนที่ซื้อมาก็เป็นลำต้นที่โตมากนะครับแต่ว่ามีรากอยู่เต็มในถุงชำนะครับแต่ตอนนี้หลังจากที่ปลูกไปประมาณ6เดือนนะครับก็มาดูนะครับการแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะครับก็จะเป็นหน่อใหม่ที่เพิ่งออกขึ้นมานะครับแต่ความสูงตัวนี้ขึ้นไปสูงประมาณ 2-3 เมตรหรือกว่านั้นนะครับนั่นคือต้นแม่นั้นครับมาต้นอย่างนั้นมาเลยนะครับเห็นกันชัดๆนะครับก็เป็นไปที่ชื่อดำพัทลุงนะครับผมก็ปลูกประดับสวนไว้ในสวนหนึ่งกอนะครับก็ตอนนี้เริ่มเป็นกอขึ้นมานะครับพอหลังจากนี้นะครับเราก็จะได้ดูแลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของไผ่นะครับผมนั้นมีไผ่ไว้ในจำนวน34สายพันธุ์ณตอนนี้นะครับซึ่งบางสายพันธุ์ก็อาจจะมีแค่1ต้นนะครับเพราะว่าบางต้นนั้นแพงราคาสูงนะครับก็ซื้อมาประดับสวนไว้นะครับเผื่ออนาคตจะได้ให้คนที่สนใจเรื่องไผ่นะครับเข้ามาศึกษาหรือสอบถามมาทางใต้คลิปอะไรได้นะครับหรือจะคอมเมนต์สอบถามกับมากับไลน์ก็ได้นะครับ ID ไลน์ของผมก็ใช้เบอร์โทร0892920874นะครับเป็นเบอร์โทรถ้าเขาใช้ไลน์ในเบอร์นั้นได้เลยนะครับเพิ่มเข้ามาเพื่อสอบถามสายพันธุ์ไผ่ที่ผมปลูกนะครับหรือมีไว้ในสวนและบางสายพันธุ์ก็ขยายไว้นะครับได้หลายชนิดนะครับมีไผ่9ดาวนะครับที่ขยายไว้กิมซุงนะครับตรงหม้อหรือตรงหม้อดำนะครับแล้วก็จะมียักษ์ศรีลังกานะครับไผ่อกยักษ์นะครับที่ขยายไว้นะครับยักษ์น่านก็ตอนนี้เริ่มขยายออกไปนะครับสังมอนแล้วก็มีนะครับไผ่น้ำเต้านะครับไผ่แคระนะครับแคระเอินเหลืองบารมีนะครับแล้วก็ของผมจะมีตัวเด็ดๆอยู่ตัวหนึ่งก็คือไผ่ด่างมรกตนะครับซึ่งท่านอาจจะเคยชมมาแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยทำคลิปต่อไปให้ชมกันนะครับความงามของด่างมรกตนะครับสวยงามมากอีกชนิดหนึ่งนะครับแต่ให้ดูวันนี้คือด่างพัทลุงนะครับเป็นไผ่ที่ลำค่อนข้างโตนะครับแต่ส่วนไผ่อื่นๆนั้นเหมาะสำหรับปลูกหน้าสำนักงานหรือหน้าบ้านนะครับสวยไผ่บางชนิดก็เป็นไผ่สิริมงคลนะครับก็ไปดูได้ในไผ่ดำติมอร์อะไรนะครับในคลิปผมลงไว้นะครับก็ฝากติดตามและก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับผมยินดีตอบนะครับแต่อาจจะบางทีไม่ค่อยได้เปิดดูนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่พยายามทักเข้ามาถามนะครับก็ยินดีให้ความรู้นะครับกับทุกท่านนะครับถึงอาจจะรู้ไม่หมดนะครับแต่ว่าก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้นะครับสวัสดีครับผม